สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NASA Open House Speed Up Your Business อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานประชุมวิชาการประจำปีสทช. NAT 2021ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วท่านอาจจะพลาดโอกาสในการทำธุรกิจของท่านไปอย่างน่าเสียดายเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีแต่จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทรุดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดมีทั้งเกิดการชะลอตัวปิดกิจการแต่ท่ามกลางวิกฤตยังมีโอกาสที่งานวิจัยและเทคโนโลยีจะทำให้เราสามารถฟื้นฟูเข้าสู่สภาวะปกติได้ในอีกไม่ช้าซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีอะไรบ้างนั้นไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่ามีงานวิจัยพัฒนาหรือว่านวัตกรรมอะไรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้างวันนี้เราพบกับคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมาเล่าให้เราฟังว่าในวิกฤตนี้มีโอกาสอะไรสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้บ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสันเดนีครับค่ะขออนุญาตเรียกแบบสนิทกันว่าโกจงนะคะตอนนี้เนี่ย เราก็อยากจะทราบถึงสภาวะนะคะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้างขอเรียนเชิญท่านประธานช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะการท่องเที่ยวเราวันนี้ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เราโดนหนักที่สุดนะครับตั้งแต่ระดับล่างจนถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เลยนะครับแรงงานต่างๆตกงานกันเยอะแยะมากมายเป็นล้านล้านคนนะครับนั่นคือวันนี้นะครับระลอกแรกนะครับก็ระดับ1พอระลอก2เนี่ยสนิทเลยครับเหนื่อยกันทั่วหน้าครับทั่วประเทศครับมีโอกาสไหมคะที่จะกลับมาฟื้นตัวหรือว่าคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มชะลอตัวดีขึ้นโควิดเนี่ยทางด้านท่องเที่ยวจะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เนี่ยผู้การทุกคนเราเชื่อมั่นได้ว่าจากวันนี้นะครับเป็นต้นไปเนี่ยพวกเราเหนื่อยแต่ว่าทำไงให้พวกเรารอดไปได้กันให้มากที่สุดนะครับได้เรามั่นใจว่าอนาคตอันใกล้นะกับหลังจากโควิดจบลงเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาเมืองไทยนะครับเยอะแยะมากมายนั่นสิ่งที่พวกเราคิดนะฮะแต่วันนี้พวกเราเองก็จะทำอย่างไรให้เรารอดไปด้วยกันให้มากที่สุดก่อนครับวันนี้ครับแสดงว่ายังมีโอกาสมีฮะมีกี่เปอร์เซ็นต์คะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่องเที่ยวไม่มีวันหยุดจากโลกนี้นะครับแล้วก็ทั่วโลกก็อยากจะมาเมืองไทยเพราะเมืองไทยเรามีดีมากมายตั้งแต่อาหารการกินประเพณีวัฒนธรรมการบริการอย่างเอาใจใส่ของคนไทยเนี่ยแต่วันนี้มันเป็นวิกฤตจริงๆนะครับเรื่องของโควิดเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้เราเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวจะมาหลั่งไหลมาประเทศไทยมากๆครับอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับสวทช.โดยตรงนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณชำนาญเนี่ยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า30ปีดังนั้นเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ธรรมชาติเรายังใสแจ๋วจนมีนักท่องเที่ยวเยอะจนวันนี้กลับไปสู่อีกรูปแบบนึงคิดว่าหลังโควิดเนี่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในภายหลังจากโควิด19ได้อย่างไรคะโอ้โหอันนี้แน่นอนที่สุดนะครับวันนี้ภาคท่องเที่ยวเราออดแอร์นะครับวิกฤตโควิดเนี่ยมันกระทบ3คนนะฮะคนที่1คือผู้ประกอบการนะครับคนที่2คือแรงงานแต่นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือธรรมชาตินะครับมันฟื้นตัวขึ้นมามากอยากเห็นได้ชัดฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆเครื่องมือนะครับผมมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมสทวช.โดยคุณสันธนีนะพาเราทัวร์แนะนำองค์กรแห่งนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือหลายนวัตกรรมนะครับสามารถมาเชื่อมใช้นะครับกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างดีนะครับวันนี้ผมว่าผมต้องร่วมมือกันแหละครับผมต้องพึ่งนะฮะคุณสันธนีเพราะว่าเราเองเนี่ยเราอ่อนแอมากทางนี้ภาคบริการเราอ่อนแอมากแต่ว่าถ้าได้เครื่องมือนะครับที่ถูกวิจัยถูกคิดค้นนะครับจากสวทช.เนี่ยนั่นคือคำตอบที่เราอยากได้ที่สุดครับมีอะไรอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการที่จะบอกเขาว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยช่วยเขาได้ยังไงสั้นๆค่ะเชิญค่ะครับวันนี้นะครับหลังจากเรามาเยี่ยมเยียมสถานที่ของสวทช.แห่งนี้นะครับเรามีกำลังใจขึ้นเยอะมากมายเพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมที่ท่านทำเนี่ยนะสามารถช่วยพวกเราได้นะหลายๆแบบหลายๆรูปแบบเลยโดยเฉพาะเราอยากฝากเรื่องธนาคารแรงงานเพราะว่าแรงงานเราตกงานเยอะแยะมากมายเราอยากให้สวทช.ช่วยคิดช่วยวิจัยว่าทำอย่างไรถึงเราจะได้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับซึ่งผมเห็นแล้วมีสตาร์ทอัพของท่านมีทำอยู่รายนึงนะครับนี่อยากจะฝากจริงๆเลยอยากจะร่วมมือตรงนี้ครับเราก็ทราบแนวทางในอนาคตซึ่งเป็นความหวังมากไม่ว่าจะเป็นธนาคารแรงงานหรือว่า Labor Bank
ซึ่งสอดรับกับนโยบาย BCG โมเดลที่สวทช.เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของกระทรวงอว.ค่ะหลังจากที่เราได้รับฟังโอกาสและก็การวิเคราะห์จากประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่ามีงานวิจัยพัฒนาหรือว่าเทคโนโลยีอะไรจากสตาร์ทอัพที่จะช่วยให้โอกาสกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้างค่ะในสภาวะโควิด-19 นี้นะคะแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยววันนี้เราจะมาพบกับกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิซิลกรุ๊ปจำกัดเชิญเลยค่ะวันนี้เราก็อยู่กับนายสัตวแพทย์ธนากรตั้งเมธากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิซิลกรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเราขออนุญาตถามคุณหมอนะคะว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เดินมาที่สวทช.แล้วก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เบนไซออนค่ะครับผมก็แรกเริ่มเดินทีครับต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยก็คือเป็นคนใช้สารฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วครับแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยเพนพอยต์ของผมเลยแบบว่าเวลาใช้แล้วเราทำไมต้องคำถามมันจะมาตลอดครับทำไมกลิ่นมันต้องรุนแรงหรือเราไม่ชอบกลิ่นที่เขาให้มาครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ตามหาครับว่ามันมีที่ไหนบ้างครับที่จะตอบโจทย์ตรงนี้เราได้ครับก็ได้เห็นนะครับได้พบสวทช.ครับตามสื่อโฆษณาต่างๆครับแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้ครับแล้วก็ได้มาเจอด็อกเตอร์นะครับที่เป็นนักวิจัยที่มีความรู้ครับแล้วก็ความสามารถมากครับก็ได้พูดคุยกับท่านนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้โอกาสครับก็ท่านก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจครับทางผมก็อยากจะได้ตรงงานวิจัยเนี่ยครับมาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ครับให้กลายเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นอย่างที่ตั้งใจไว้ครับผมมีบริการอื่นของสวทช.อีกไหมคะที่ทางคุณหมอได้ใช้บริการจนกว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยออกสู่เชิงพาณิชย์ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณดร.วรายุทธ์นะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับแล้วก็ให้องค์ความรู้นะครับในการพัฒนาต่อยอดนะครับจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นไซออนนะครับแล้วก็ตรงนี้สืบเนื่องมาจากตรงนี้ครับทางสวทช.เนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์บ่มเพาะครับหรือบิ๊กครับก็เป็นการที่เราได้โอกาสนะครับได้องค์ความรู้นะครับได้การศึกษาการเรียนรู้เพื่อต่อยอดแล้วก็เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็นำสินค้าตัวนี้นะครับแล้วก็ออกสู่ตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จครับผมได้ข่าวว่าหลังจากที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในผลิตภัณฑ์เบนไซออนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการขึ้นทะเบียนกับบัญชีนวัตกรรมไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับที่ว่าถ้าเราได้โอกาสเข้ามาติดต่อทางสวทช.แล้วนะครับเพราะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ผลักดันเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันเขาเรียกสำคัญของนักธุรกิจบ้านเราเลยทีเดียวครับผมนอกจากที่จะอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วยังสามารถที่จะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยสามารถจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษได้ด้วยเรียกว่าบัญชีนวัตกรรมไทยก็เป็นประตูนึงสู่การเปิดตลาดของผู้ประกอบการเทคโนโลยีเป็นแบบ B2G นะคะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นอกจากจะไม่มีกลิ่นนะคะซึ่งเป็นหลายๆเพนพอยต์ของผู้บริโภคแล้วเนี่ยมีจุดเด่นข้ออื่นอีกไหมคะก็สืบเนื่องจากผมเป็นสัตวแพทย์แล้วนะครับก็คือในวงการสัตวแพทย์เนี่ยคือเรามีน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพสูงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เราก็อยากหาสารฆ่าเชื้อเนี่ยที่ไม่มีกลิ่นนะครับตอบโจทย์ตัวเองด้วยฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องตอบโจทย์สังคมนะครับโดยเราเนี่ยได้ทำการผลิตตัวเบนไซออนออกมาซึ่งมีเป็นนวัตกรรมที่มีจุดแข็งไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนะครับได้ในระดับสูงนะครับอย่างล่าสุดเราก็มีผลตรวจการฆ่าเชื้อโควิด-19 จากประเทศอังกฤษครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเรานะครับที่เราการันตีนะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดนะครับจากทางทีมนักวิจัยครับผมถ้าเกิดมีผู้สนใจอยากทำธุรกิจเทคโนโลยีแบบนี้จะสามารถติดต่อเบนไซออนหรือบริษัทยูนิซิลกรุ๊ปจำกัดหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมคะกับผู้สนใจที่จะอยากที่จะทำธุรกิจเทคโนโลยีค่ะครับผมผลิตภัณฑ์เบนไซออนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของตัวผมเองแล้วก็บริษัทนะครับแล้วก็ทางทีมวิจัยด้วยครับทางเรานะครับยินดีนะครับรับผลิตในแบรนด์ของลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับห้างร้านนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ตามนะครับของเรายินดีรับผลิตเป็น OEM นะครับตรงนี้เราภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเราครับเพราะว่าของเราสินค้าที่มีคุณภาพสูงและราคาที่เข้าถึงง่ายครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอมากค่ะครับบังเอิญโชคดีมากเลยวันนี้เราได้มาพบกับดร.วรายุทธ์ผู้เป็นนักวิจัยที่ทำให้นวัตกรรมเบนไซออนออกสู่ตลาดแล้วก็มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันนี้อยากจะถามดร.วรายุทธ์ว่าตอนที่เบนไซออนเขาเดินมาพร้อมกับความคิดที่อยากได้น้ำยาฆ่าเชื้อไม่มีกลิ่นแล้วเนี่ยนักวิจัยนาโนเทคทำอะไรให้เบนไซออนบ้างคะเพียงง่ายๆนะครับบริษัทยูนิซิลกรุ๊ปจำกัดหรือว่าบริษัทอื่นๆที่สนใจนะครับสามารถเดินเข้ามาที่สวทช.นะครับศูนย์นาโนเทคนะครับพร้อมกับไอเดียนะครับว่าต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหน
นะครับที่จะพัฒนาไปเนี่ยเราสามารถที่จะพร้อมให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรับจ้างวิจัยนะครับร่วมวิจัยนะครับหรือบางเรื่องที่เรามีเทคโนโลยีพร้อมแล้วเนี่ยทางบริษัทสามารถที่จะไลซินซิ่งนำไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เลยครับผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะดร.วรยุทธ์อย่าลืมนะคะโอกาสในการทำธุรกิจเทคโนโลยีมีเสมอนะคะเพียงเดินมาที่สวทช.แล้วก็เราก็จะเป็นอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทางที่จะทำให้งานวิจัยของท่านประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอากาศที่เราสูดเข้าไปในตัวอาคารปลอดภัยวันนี้เรามาพบกับกรรมการผู้จัดการบริษัทแพ็คคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดเชิญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณอัชราปู่มีกรรมการผู้จัดการบริษัทแพ็คคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดขอเรียกสั้นๆว่าคุณเก๋นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ถือว่าเป็นหนึ่งใน Women Entrepreneur ที่ประสบความสำเร็จนะคะก่อนอื่นขออนุญาตถามคุณเก๋ว่าแพ็คทำอะไรคะแพ็คเราทำเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะทางด้านเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานค่ะก็จะมีนวัตกรรมหลายๆตัวอย่างเช่นเครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำแล้วก็เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทแพ็คคอร์ปอเรชั่นเนี่ยได้ยินว่าใช้เครื่องมือหรือว่ากลไกสวทช.เยอะมากนะคะทั้งเรื่องของงานวิจัยนะคะกลไกสนับสนุนนะคะอย่างเช่นการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามาใช้บริการอะไรจากสวทช.บ้างคะเริ่มต้นเลยเนี่ยทางเก๋เองรู้จักกับสวทช.เนี่ยผ่านบิ๊กนะคะตัว Business Incubation Center นะคะก็คือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนะคะเราก็ทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการทางด้านนวัตกรรมแต่เราทำเองก่อนนะคะทีนี้เราก็มองว่าเราอยากจะมีพี่เลี้ยงนะคะเราก็เลยมาได้มีโอกาสได้มาติดต่อกับทางบิ๊กนะคะพอมาคุยกับทางบิ๊กเนี่ยเราก็อยากจะ develop ผลิตภัณฑ์ที่เราทำเอง in-house ให้คุณภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นก็ได้พี่เลี้ยงที่ทางบิ๊กอะค่ะก็เชื่อมโยงกับหลายๆหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยก็ทำให้เราได้พัฒนาทั้งในส่วนของเทคโนโลยีนะคะแล้วการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีก็ต้องใช้เงินทุนใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีการจด IP แบบ professional คุณเก๋เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเงินทุนแล้วก็เรื่อง IP เนี่ยพอเรามีการทำนวัตกรรมนะคะซึ่งตอนนั้นเก๋ก็ทำเริ่มต้นเนี่ยเก๋ทำกับ DECC นะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการลงทุนในเรื่องของการจดเรื่องของ patent นะคะเรื่องของตัวสิทธิบัตรซึ่งตอนนี้ได้รับแกรนด์เรียบร้อยแล้วสำหรับสิทธิบัตรตัวนั้นนะคะแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยงานวิจัยต่อมาของเราเนี่ยเราก็ใช้เราเฟิร์มที่มีความเป็น professional ในการจดทรัพย์สินทางปัญญาให้อย่างผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Nanotech ที่เราทำร่วมกันตัวผลิตภัณฑ์ Pack Clean นะคะเราก็ใช้เราเฟิร์มที่ค่อนข้างที่จะแบบไฮเอนด์มีคุณภาพมากๆนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของตรงนี้นอกจากนั้นเนี่ยเรายังเคยได้สตาร์ทอัพวอเชอร์ด้วยจากสวทช.ในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของตัวมาร์เก็ตติ้งนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้เป็นทุนในการพัฒนาทางด้านอื่นๆของแพ็คด้วยค่ะสุดท้ายขอให้คุณเก๋เล่าให้ฟังนิดนึงว่าในภาวะโควิด-19แบบนี้เนี่ยยังมีโอกาสอะไรสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กนะคะไม่ได้ใหญ่นักที่จะทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีได้ค่ะอันดับแรกอะค่ะเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของตลาดก็ได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเองเนี่ยที่เรามีนวัตกรรมเนี่ยถ้าเราไปใน สถานการณ์ของธุรกิจท่องเที่ยวแล้วมันอาจจะมีความท้าทายหรือว่ามีอุปสรรคเนี่ยอาจจะลองสอบแสวงหากลุ่มเป้าหมายนะคะหรืออุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นทางสวทช.ก็สนับสนุนในเรื่องของการเชื่อมโยงกับกลุ่มโรงพยาบาลเป็นต้นนะคะก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายนึงที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเดิมของเราอะค่ะไปขยายและช่วยเหลือในกลุ่มอื่นๆนะคะที่อาจจะยังมีความต้องการในเซสชันนี้ทางบริษัทเองก็ถือว่าเป็นการขยายตลาดใหม่ด้วยอย่างแพ็คเองก็มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะคะที่ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้ด้วยนะคะซึ่งเราก็เดเวลลอปกับทางนาโนเทคก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่จะเข้ามาตอบโจทย์ในสภาวะช่วงที่มีโควิด -19 แบบนี้แล้วก็สามารถเซิร์ฟได้ทั้งตลาดเดิมที่เป็นตลาดท่องเที่ยวที่ทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความสะอาดแล้วก็การบริการลูกค้าที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังขยายไปยังตลาดกลุ่มอื่นๆได้ด้วยสำหรับแพ็คคลีนนะคะนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะคะของนาโนเทคด้วยแล้วก็เพิ่งออกมานะคะถ้าเกิดสนใจแพ็คคลีนทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศติดต่อได้ที่ไหนคะตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องติดต่อที่บริษัทโดยตรงก่อนนะคะก็สามารถจะติดต่อมาที่เว็บไซต์ของบริษัทได้เลยนะคะ www นะคะ pack.co.th ค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะอันใกล้นี้ก็น่าจะมีโอกาสขายอย่างแพร่หลายในท้องตลาดทั่วไปค่ะค่ะขอบคุณคุณเก๋มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
วันนี้เราก็ยังอยู่ที่นาโนเทคนะคะแล้วก็บังเอิญอีกทีนึงแล้วนะคะที่เจอกับดร.คมสันผู้ที่เป็นนักวิจัยให้กับบริษัทแพ็คคอร์เปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดขอทราบนิดนึงค่ะว่าตอนที่แพ็คเขาเดินมาเนี่ยรู้สึกว่าเคสนี้เป็นเคสที่มีโจทย์ชัดดร.คมสันทำอะไรให้บริษัทแพ็คบ้างคะก็คือเริ่มต้นนะครับเราก็ดูก่อนว่าบริษัทเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรมาก่อนพอเราทราบว่าเขาทำธุรกิจด้านนี้มาเนี่ยเราก็จะดูว่าโจทย์ที่เขานำเข้ามาครับมันมีส่วนไหนบ้างที่เราจะสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วเราก็พบครับว่าแพ็คเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจที่เขาทำอยู่เนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วตัวผลิตภัณฑ์แพ็คคลีนเนี่ยฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการทำความสะอาดพวกเครื่องปรับอากาศได้ใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยมันติดอยู่ตรงที่ว่าเขาอะไปรับเอาเทคโนโลยีของตัวน้ำยาทำความสะอาดจากต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถที่จะช่วยในการที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีทำให้เทคโนโลยีเนี้ยครับมันเป็นเจ้าบริษัทเป็นเจ้าของเองได้เนี่ยมันก็ทำให้หนึ่งก็คือบริษัทจะมีความยั่งยืนถ้าวันใดก็ตามที่ทางนู้นเนี่ยเขาเลิกผลิตอย่างเงี้ยฮะบริษัทก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้และสองนะครับประเทศไทยก็จะสามารถที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีตัวนี้ได้เองด้วยอย่างนึงที่แอบได้ยินแพ็คกระซิบมาว่าเวลาออกตลาดแล้วเนี่ยราคาก็เป็นสิ่งนึงที่มีปัจจัยสำคัญมากทางทีมดร.คมสันแนะนำอะไรให้แพ็คคะเวลาที่เรา develop อะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยถ้าในระดับ lab scale อะครับเราก็จะเลือกใช้สารที่มันดีที่สุดแต่การที่เราได้สารที่ดีที่สุดสิ่งที่ตามมาคือราคามันจะสูงด้วยในความเป็นจริงแล้วครับเวลาที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนะครับเราสามารถที่จะเลือกสารตัวอื่นที่มาช่วยทดแทนแล้วช่วยบริษัทในการประหยัดต้นทุนในการผลิตสารผลิตตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทีมวิจัยช่วยบริษัทก็คือเราจะเข้าไปดูว่าตัวไหนที่สามารถทดแทนได้ตัวไหนที่สามารถหาได้ในประเทศไทยนะครับแล้วเราก็จะเน้นไปที่ตัวนั้นจากนั้นนะครับเราจะนำสารเหล่านั้นนะครับมาทำการ develop ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าผลมันเทียบเท่ากับในระดับแบบสเกลหรือเปล่านักวิจัยนาโนเทคดร.คมสันนะคะก็เป็นนักวิจัยที่สามารถที่จะช่วยผลิตเทคโนโลยีที่ดีไม่แพ้ต่างประเทศแล้วก็ราคา affordable สามารถที่จะออกไปผลิตแล้วก็ขายได้จริงด้วยวันนี้ขอบพระคุณดร.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะในปัจจุบันนี้มีการใช้เทคโนโลยี CCTV มาใช้ในเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยววันนี้เรามาพบกับบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่ทำระบบ CCTV อัจฉริยะพบกับกรรมการผู้จัดการบริษัท AI Technovation จำกัดเชิญมาพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะคำถามที่หนึ่งขอถามเลยว่าทำไมคุณสุภสิทธิ์ถึงทำระบบ AI Trust CCTV ขึ้นมาคะเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนกล้อง CCTV เดิมที่มีอยู่แล้วให้อัจฉริยะมากขึ้นนะครับเราก็เลยเติมคำว่า AI เข้าไปนะครับงั้น AI ตอนนี้หลายๆท่านรู้จักนะคะ AI Trust CCTV เนี่ยมีระบบการทำงานที่แตกต่างจาก CCTV ที่อื่นอย่างไรคะได้ครับข้อหนึ่งเลยครับของเราเนี่ยสามารถใช้ได้กับกล้องทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV ยี่ห้อไหนก็ตามครับรวมไปถึงเว็บแคมด้วยนะครับเราก็สามารถใช้งานได้รวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อ1 นะครับข้อที่2 สามารถเก็บ data ข้อมูลต่างๆได้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราดู playback หาข้อมูลต่างๆแต่ถ้าเป็นกล้อง AI เนี่ยเราสามารถที่จะดูย้อนหลังและ detect คน1คนไปใน timeline ต่างๆได้อย่างอัจฉริยะครับค่ะนั่นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการร้านค้าหรือว่าองค์กรเนี่ยมีกล้อง CCTV อยู่แล้วเราสามารถที่จะเอาข้อมูลไม่ใช่แค่รูปหน้านะคะแต่ว่าเอามาวิเคราะห์ทำให้เป็นข้อมูลที่ฉลาดตรงตามธุรกิจของท่านที่ต้องการได้นะคะน่าสนใจมากทีเดียวค่ะสุดท้ายถ้าเกิดว่ามีผู้ประกอบการหรือว่าองค์กรอยากที่จะติดต่อ AI Trust CCTV ต้องติดต่อได้ที่ไหนคะได้ครับติดต่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.aitechnovation.com นะครับหรือโทร0997829933ครับผมค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลด้วยไอที
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องครับในมุมของผู้ประกอบการนั้นการให้บริการนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปีโดยที่ยังคงรักษาระดับคุณภาพของการบริการให้ดีดังเดิมหรือพัฒนาให้ดีขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรานำระบบ IT เข้ามาช่วยจัดการครับiTAP สวทช.และผู้เชี่ยวชาญคือบริษัท Intelligent System Corporation จำกัดเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาและทำโครงการนิกรมารีนทัวริซึมออนไลน์ ERP ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานจองและจัดการข้อมูลการจองในธุรกิจเดินเรือและรับส่งผู้โดยสารทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ให้แก่บริษัทนิกรมารีนจำกัดระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานผู้ใช้ระบบทำงานได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้บริษัทยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาสร้างโอกาสและช่องทางในการขายได้เพิ่มขึ้นสนับสนุนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช.02-564-8000 ไมซ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีมูลค่าการตลาดไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทแต่จากสภาวะการโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมไมซ์วันนี้เรามาดูกันว่ามีเทคโนโลยีหรือโครงการใดบ้างที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์บ้างไปหาคำตอบกันเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับดร.ภัทรวดีพลอยกิตติกุลผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงอุตสาหกรรมไมซ์นะคะก่อนอื่นต้องขอสอบถามก่อนเลยว่าถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยกล่าวหมายรวมถึงธุรกิจอะไรบ้างคะสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์นะคะตัว M เนี่ยก็จะว่าเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อร่วมประชุมองค์กรนะคะส่วนตัว I ก็เป็นการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของชีวิตนะคะส่วน C เนี่ยจะเป็นการเดินทางเพื่อร่วมประชุมองค์กรนะคะและ E เนี่ยการเดินทางเพื่อร่วมจัดงานนิทรรศการนะคะทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนะคะก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยในอุตสาหกรรมไมซ์น่าจะเพิ่งฟูมากเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงคะตอนนั้นก่อนที่จะมีโควิด-19 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไม้พบว่าธุรกิจเริ่มมีการใช้นวัตกรรมนะคะแล้วก็สื่อสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นมีการใช้สื่อต่างๆเหล่านี้สูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะค่ะแล้วก็ถือว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยสร้างมูลค่าต่อ GDP ของประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้ามองในแง่ของหน่วยงานภาครัฐนะคะเรามีหน่วยงานทีเซปนะคะหรือว่าสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเนี่ยนะคะก็ได้รับคะแนนเป็นคะแนนจัดอันดับนะคะในแง่ของเป็นหน่วยงานที่ดีเยี่ยมนะคะในระดับภูมิภาคเอเชียนะคะในแง่ของการบริหารจัดการเป้าหมายการเดินทางสำหรับธุรกิจไหมจะเห็นว่าecosystem หรือว่าระบบนิเวศวิทยาของประเทศไทยเนี่ยที่รองรับธุรกิจไม้ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมมากๆก่อนโควิด-19นะคะปีกว่าๆที่เราเผชิญกับสภาวะโควิด-19นะคะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้น่าจะได้รับความลำบากอย่างมากค่ะทางซอฟต์แวร์พาร์คหรือเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยมีโครงการอะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไม้บ้างคะเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะคะก็ได้ร่วมกับทีเซปนะคะศูนย์สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะคะก็ร่วมกันว่าเอ๊ะเราจะทำกิจกรรมอะไรดีนะคะเพื่อที่จะช่วยธุรกิจไมซ์นะคะแล้วก็ในขณะที่ซอฟต์แวร์พาร์คซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สวทช.นะคะก็ทำหน้าที่ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่แล้วนะคะก็จึงเป็นที่มาของการที่เราจะทำแพลตฟอร์มร่วมกันอันนึงนะคะที่ชื่อว่าไมซ์อินโนเวชั่นแคตตาล็อกค่ะไมซ์อินโนเวชั่นแคตตาล็อกนะคะ คืออะไรนะคะขยายความนิดนึงค่ะ Mice Innovation Catalog จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับแพลตฟอร์มกลางนะคะที่ให้ Innovation Provider นะคะก็คือหรือฝั่งเทคโนโลยีซัพพลายเนี่ยนำเสนอนวัตกรรมนะคะที่เน้นพัฒนาโดยคนไทยมาขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็ให้ผู้ใช้หรือว่าภาคธุรกิจไมซ์มาลงทะเบียนเพื่อเลือกช็อปนวัตกรรมของคนไทยที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจไมซ์ได้ค่ะแล้วสำหรับผู้ประกอบการไมซ์เนี่ย
ถ้าเกิดว่าอยากที่จะมาใช้บริการแล้วเนี่ยถ้ามาเลือกหาเทคโนโลยีจะได้รับการสนับสนุนอะไรบ้างหรือเปล่าคะที่จะมาเลือกหยิบชอบเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีพรอวิเดอร์หรือว่าสตาร์ทอัพในแคตตาล็อกอันนี้ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์นะคะก็สามารถติดต่อไปที่ TSET นะคะเพื่อลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมโครงการนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าท่านผ่านหลักเกณฑ์ของทาง TSET แล้วนะคะทาง TSET เนี่ยจะมีคูปองสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมของผู้ประกอบการไมซ์นะคะ คูปองนะคะจะเป็นในลักษณะถ้าเกิดว่าจัดกิจกรรมประเภทเมกะอีเวนต์นะคะขนาดใหญ่เนี่ยทั้งที่เสร็จจะสนับสนุนสูงถึง 500,000 บาทต่อ1งานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจัดกิจกรรมประเภทงานนิทรรศการนะคะก็จะสนับสนุนสูงถึง 200,000 บาทต่องานเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการจัดประชุมสัมมนาในประเทศนะคะหรือว่าในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยทาง TSET ก็มีคูปองสนับสนุนประมาณ 100,000 บาทต่องานนะคะนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะ อย่างเช่นการจัดเว็บบีนาร์นะคะเวอร์ชวลอีเวนต์นะคะรวมถึงการจัดการบิสเนสคอนเน็กชันเนี่ยทาง TSET เนี่ยก็มีงบประมาณสนับสนุนทางด้านนี้นะคะนอกจากนี้คูปองยังครอบคลุมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝูงชนอย่างที่เราทราบดีก็คือช่วงนี้เป็นช่วงโควิด-19 นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันหรือระบบที่ช่วยจัดการฝูงชนที่เป็นนวัตกรรมโดยคนไทยเนี่ยที่พร้อมใช้อยู่จำนวนมาก TSET เองก็สนับสนุนโอกาสมาถึงแล้วนะคะสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์วันนี้เราต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมีความแม่นยำวันนี้เรามาพบกับเทคสตาร์ทอัพของประเทศไทยซึ่งทำเรื่องของเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเชิญพบกับเขาเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับคุณนัครินทร์เลิศนามวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Innovation Plus จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจ๋วก่อนอื่นนะคะต้องขอสอบถามเลยว่าFace Connect คืออะไรแล้วเกิดมาจากเพนอะไรคะ Face Connect ก็คือระบบควบคุมในการเข้าออกเนี่ยโดยใช้ใบหน้านะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเพนของบริษัทเองเนี่ยครับของทีมเองเนี่ยเราจะกังวลกับการทุกเช้าเลยเราจะต้องเดินไปที่ตรงรีเซพชันแลกบัตรนะครับแล้วก็ได้บัตรที่ไม่รู้ใครจับมาแล้วบ้างนะครับเดินเข้าไปในลิฟต์กดลิฟต์แล้วก็ต้องจับประตูในการผลักเข้าไปอีกนะครับเราก็เลยมานั่งคิดกับทีมว่าเอ๊ะเราจะมีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถพัฒนาเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้บ้างเราก็เลยทำ Face Connect ขึ้นมานะครับ Face Connect เนี่ยประกอบด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของการลงทะเบียนแทนที่เราจะเอาบัตรไปแลกเนี่ยเราทำตู้ลงทะเบียนขึ้นมานะครับแล้วก็ให้คนที่จะมาลงทะเบียนเนี่ยหยิบแค่บัตรประชาชนเขาเนี่ยเสียบเข้าไปที่ช่องนะครับมันก็จะอ่านข้อมูลจากบัตรแล้วก็ถ่ายรูปเราแล้วก็grant access ให้เราสามารถเข้าตึกได้เลยหรือแม้กระทั่งสามารถส่งลิงก์ล่วงหน้าให้สามารถลงทะเบียนได้นะครับอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2คือตัวเนี้ยครับตัวแพดในการสแกนว่าใบหน้าเนี้ยอนุญาตให้เข้าหรือออกอาคารหรือประตูตรงนั้นได้ไหมนะครับอันนี้คือส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ก็คือพอรู้จักใบหน้าแล้วเนี่ยเข้ามาในออฟฟิศหรือเข้ามาในส่วนของงานแล้วเนี่ยจะทำอะไรกับเขาเป็นแขก VIP ไหมหรือว่าจะโชว์อินโฟเมชันอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ประกอบด้วย3ส่วนนี้ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนเราใช้เทคโนโลยี Face Recognition ในการที่จะลงทะเบียนหรือว่าผ่านเข้าไปในจุดที่เป็น Access Point Face Connect มีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจากที่เราใช้เราเห็นที่อื่นผลิตภัณฑ์ที่อื่นบ้างคะครับต้องบอกว่าตัวที่เรามาใช้คือเป็น AI ตัวหนึ่งนะฮะก็อยู่ในโหมดของ Face Recognition ซึ่งแต่ก่อนที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีใช้กับพวกองค์กรใหญ่ๆหรือถ้าเราเห็นบ้างเนี่ยก็จะเห็นคนที่เอาเฉพาะฮาร์ดแวร์เข้ามาอาจจะมีข้อจำกัดในแง่ของจำนวนหน้าอาจจะได้แค่ประมาณสักหลักร้อยหลักพันใบหน้าแล้วก็ทำงานช้าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนที่เราเข้ามาเนี่ยมันมีข้อดีอยู่หลายอย่างเลยครับ คืออย่างแรกเนี่ยมันเป็นเราเลือกใช้เทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในฝั่งของตอนออก ที่บอก ตอนออกเนี่ยหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของ Face Recognition เนี่ยจะมาจากฝั่งตะวันตกเยอะก็จะรู้จักหน้าทางฝั่งยุโรปทางอะไรเนี่ยค่อนข้างดีแต่พอเป็นหน้าคนเอเชียเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับของเราเนี่ยทำมาเพื่อคนเอเชียโดยตรงเลยนอกจากความเร็วที่บอกเมื่อกี้นะครับคือจริงๆแบบพอหันมาเนี่ย 0.2 วิมันสามารถตรวจสอบได้เลยเร็วมากนะครับแล้วก็เรื่องของที่มันรู้จักคนเอเชียเยอะเนี่ยทำให้เวลาสมมติเราลงทะเบียนไปแล้ว
พี่จิ๋วปิดแมสมามันรู้จักเอาแมสออกใส่แว่นมันรู้จักเปลี่ยนทรงผมแต่งหน้ามาโหนอย่างเงี้ยมันรู้จักหมดเลยครับด้วยตรงนี้นะครับอันสุดท้ายเนี่ยที่ผมว่ามันเป็นจุดสำคัญที่สุดอย่างนึงเลยคือพอเราบอกว่าเราจะเอา face recognition มาใช้กับเรื่องการควบคุมสิทธิ์การเข้าออกงั้นสิ่งแรกที่ต้องคิดคือการปลอมใบหน้าการปลอมเนี่ยหมายความว่าพี่จิ๋วเนี่ยไม่สามารถที่จะปริ้นภาพมาแล้วมาแปะให้ไอ้ตัวเครื่องนี้สแกนหรือจะเอาในโทรศัพท์มาให้มันสแกนอย่างเงี้ยตัวแพดเนี่ยครับมันจะมีกล้องอยู่หลายๆตัวเพื่อเช็คก่อนว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันเนี่ยเป็นคนจริงๆหรือว่าเป็นภาพที่ปริ้นมาแล้วถึงไปเริ่มของการวิเคราะห์ใบหน้าครับนี่คือจุดเด่นของมันนะครับน่าสนใจมากเลยนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์นะคะที่ตอนนี้กำลังที่จะเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของความปลอดภัยเปิดรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการประชุมสัมมนาหรือแม้กระทั่งสำนักงานต่างๆแล้วเนี่ยข้อดีมากๆที่เห็นคือ1นอกจากเป็น AI ส่วนตอนออกแล้วเนี่ยยังช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยถ้าเกิดว่ามีผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์หรืออาคารสำนักงานหรือผู้ประกอบการที่อยากต่อยอดธุรกิจไม่แน่ใจว่าจะติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะก็ต้องฝากถึงพี่ๆผู้ประกอบการทุกท่านนะครับซึ่งทางศูนย์บ่มเพาะสวทชเนี่ยก็ให้โอกาสเรามาตลอดนะครับตั้งแต่เรายังไม่มีโปรดักต์อะไรเลยมาเป็นซอฟต์แวร์ตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มทำโปรดักต์มาออกตลาดไปแล้ว2อันจนโปรดักต์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมเคยได้รับโอกาสในการช่วยเหลือจากสวทชเองครั้งนี้นะครับก็สามารถบอกได้เลยว่าที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับตัวไมซ์เองก็ตามเนี่ยนะครับเราทุกคนต่างได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรช่วยเหลือกันได้เนี่ยผมสามารถให้เทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยเหลือได้เลยนะครับโดยสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Innovation Plus นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอยปาร์คตรงแจ้งวัฒนานี่เองนะครับมีอะไรให้ช่วยปรึกษาอาจจะยังไม่ใช่ระบบตัวนี้ก็ได้เกี่ยวกับเรื่อง IT พวกนี้สามารถติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับค่ะครับก็สมกับเป็น Tech Startup ของไทยที่น่าภูมิใจอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่มีเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเตรียมตัวที่จะฟื้นฟูในช่วงหลังโควิดนะคะวันนี้ขอพระคุณคุณนครินทร์เป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็บริษัท Innovation Plus จำกัดค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน Magic Touch ลิปไร้สัมผัสขจัดโควิด-19 ในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกหนึ่งในวิธีการที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคได้คือการลดการสัมผัสสิ่งของที่มีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมากนักวิจัยไทยจึงพัฒนาปุ่มกดลิฟต์โดยสารที่สั่งการด้วยระบบเซ็นเซอร์เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคในอาคารต่างๆครับนักวิจัยสวทช.พัฒนา Magic Touch ปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัสที่รับการสั่งการด้วยระบบเซ็นเซอร์เพียงผู้ใช้นำหลังมือบังหน้าปุ่มเลขที่ชั้นที่ต้องการในระยะห่าง 2-3 ซมชุดอุปกรณ์ Magic Touch ติดตั้งบนลิฟต์ตัวเดิมได้โดยไม่ต้องเจาะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบประกันสามารถปรับให้รองรับจำนวนชั้นได้ตามต้องการ Magic Touch รองรับการใช้ไฟฟ้าทั้งระบบ AC และ DC ปัจจุบันได้มีการนำไปทดสอบการใช้งานแล้วที่ลิฟต์บางอาคารของสวทช.โรงพยาบาลสิริราชและศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000 เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้พบกับบริการเทคโนโลยีและโซลูชันต่างๆของสตาร์ทอัพไทยแล้วดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยาศาสตร์งานวิจัยและเทคโนโลยีจะช่วยนำพาธุรกิจของท่านโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปได้หากคุณผู้ชมสนใจเทคโนโลยีหรือบริการของสวทช.ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเบอร์โทรศัพท์02-564-7000 Speed up your business สร้างความสำเร็จในธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
วัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนทรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยขับเคลื่อนธุรกิจและ SME ไทยการแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันผู้ผลิตให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีความแปลกใหม่และเป็นที่ต้องการของตลาดจึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยของเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและ SME ไทยให้แข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนครบวงจรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนรองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจรอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ5ศูนย์วิจัยแห่งชาติที่พร้อมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและเสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME ด้วยความเชี่ยวชาญงานวิจัยเฉพาะด้านนอกจากนี้ยังมีบริการด้านเทคนิคการเงินและภาษีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงบริการด้านธุรกิจต่างๆโดยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเข้าใช้บริการแล้วกว่า110บริษัทสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000